Scented wood smoke swirling in the air. Signals that it's high time for the harvest. Every pumpkin, peach, and prickly pear with ripened fruit toอยู่ทุกคนภูมิใจกับต้นไม้ดอกไม้สีเขียวสดงดงามจากฝีมือของเทพดอกไม้ที่ช่วยกันปลูกแต่มีเทพดอกไม้ชื่อนิปซี่ผู้ซึ่งชอบเสกให้ต้นไม้ดอกไม้หายไป
ขณะที่แม่และแดนกำลังช่วยกันรดน้ำต้นไม้จู่ๆต้นไม้ก็หายไปและที่ร้านตัดผมต้นไม้ดอกไม้ก็หายไปหมดเลยอากาศจึงร้อนมากขึ้นนิปซี่ดังนิปซี่แอบหัวเราะล้วนฮ่าฮ่าฮ่าแดนและทุกคนไม่พอใจที่อากาศร้อนมากขึ้นไม่มีร่มเงาจึงไปหาพระราชาต้นไม้ผู้ปกครองเราดอกไม้แต่นิปซี่ไม่เชื่อฟังมาคาดผมด้วยคาดผมด้วยมากันหมดคาดผมด้วยเช้าวันต่อมาที่สวนดอกไม้ผู้คนกำลังเดินเล่นนิปซี่ไปเสกดอกไม้ต้นไม้ให้หายไปแต่จู่ๆเมื่อเขาเสกทันใดนั้นเองนิปซี่ก็จะจำไม่หยุดฮัชชิวฮัชชิวทุกคนต่างหัวเราะเขาแต่นิปซี่ไม่สนใจและไม่ขำสักนิดก็ยังเสกดอกไม้ต้นไม้ไม่หยุดวันต่อมาต้นไม้ดอกไม้ก็ขึ้นอย่างหนาแน่นให้ความร่มเงาและสวยงามนิปซี่เริ่มจำน้อยลงและเลิกกล้างคนอื่นเพราะพระราชาเสกไม่ให้ทำแล้วนิปซี่ก็กลับใจหันมาปลูกต้นไม้ดอกไม้เหมือนกับทุกๆคนสวยงามและร่มเย็นตลอดไปที่สวนที่สวนที่สวนดอกไม้ต่อไปจบแล้วค่ะที่สวนดอกไม้เอาละเห็นไหมไปไปโอเคเชิญค่ะจับแถวเลยค่ะลูกจับแถวไปขึ้นไปสรุปเลยฟ้าสายถือไมค์ไปด้วยจับแถวเลยขึ้นเลยค่ะขึ้นด้านหลังเลยขึ้นด้านหลังเลยค่ะฟ้าสายเลยฟ้าสายไปสรุปเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะไปหยิบหมวกไปหยิบหมวกใส่หยิบหมวกนกหยิบหมวกนกใส่ขึ้นบันไดเลยค่ะขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นบันไดไปอยู่ด้านหลังค่ะ
หนูชื่อเด็กหญิงเอสราสุกันธาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2/1ข้อคิดจากนิทานเรื่องเทพแห่งดอกไม้จำสนสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราล้วนมีคุณประโยชน์มากมายเราควรช่วยกันดูแลรักษาและใช้สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าเพื่อคนรุ่นหลังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะGood morning. My name is Akaratip Gliang Khao, class 2-1. Natural environment allow us very youthful, so we show you them properly and conserve them not only for us today, but also for our next generation in the future. Thank you.